สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอซีมอะมาบะอ์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับครับพี่น้องครับกลับมาพบกันนะครับเช่นเคยในช่วงของรายการการศึกษาอัลกุรอานนะครับซึ่งการศึกษาอันนี้นะครับก็ขอเน้นย้ำกับพี่น้องนะครับว่าเราคงไม่ได้ศึกษาในเรื่องของบอกศัพท์แต่ละตัวนะครับหรือแม้กระทั่งคำแปลที่แต่ละอายะแต่เราจะมองในรูปภาพรวมของอายะว่าอายะแต่ละอายะแต่ละช่วงของอายะนะครับได้บอกอะไรกับเราให้เราได้เข้าใจในจุดไหนและแน่นอนนะครับเราก็จะมาดูว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราได้มุมมองได้ข้อคิดนะครับเพื่อที่จะมาปรับในตัวเราบางทีบางครั้งอายะนี้เนี่ยบอกถึงเรื่องของคนคนหนึ่งแต่ว่ามันตรงกับชีวิตของเราการเป็นอยู่ของเรานะครับเราก็สามารถที่จะมาปรับนะครับสามารถที่จะมาเปลี่ยนนะแล้วก็พัฒนาในสิ่งที่เราทุกคนสามารถที่จะสร้างสรรค์ได้นะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับอยากให้เราทุกคนได้ใช้เวลานะครับแล้วก็เสียสละเวลาบางส่วนของเราต้องใช้อย่างนั้นนะฮะบางส่วนของเราเพื่อนำสู่การศึกษาการเรียนรู้เรื่องของอัลกุรอานนะครับอย่าลืมนะครับผู้ศรัทธาหรือชีวิตของบรรดามุสลิมหรือผู้ศรัทธาทุกคนจะทิ้งกุรอานไม่ได้ทุกกรณีนะต้องเรียนอย่างนั้นทุกกรณีหลายครั้งที่เราเคยได้ยินว่าผู้หลักผู้ใหญ่บางทีอาจด้วยความเข้าใจเรื่องการศึกษาในยุคก่อนยังไม่ค่อยกว้างขวางนักนะครับเขาทิ้งอัลกุรอานหรือไม่ได้ใส่ใจเรื่องของอัลกุรอานนั้นเป็นเวลาพอสมควรเวลาวันหนึ่งที่เขาต้องมาจับอัลกุรอานเปิดอัลกุรอานนะครับในวันที่มีการศึกษามีการพูดคุยเรื่องอัลกุรอานแบบนี้เหมือนกับว่าเขาไม่เคยรู้จักมาก่อนอ่านก็ไม่ค่อยได้ถูกไหมครับอ่านก็ติดขัดๆรู้สึกว่ามันเสียดายแต่ก่อนอ่านได้แต่วันนี้มันเกิดการทำไมเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับตราบใดที่เรายังไม่ถึงอายันของอัลเลาะห์ตะอาลามันยังไม่สายครับที่เราจะเริ่มต้นทบทวนเริ่มต้นที่จะนำสิ่งที่เราเคยรู้มาปัดฝุ่นกันนะมาศึกษาเรียนรู้ไปทีละขั้นตอนและที่สำคัญนะครับวันนี้เราใช้อัลกุรอานเป็นทางนำเราใช้อัลกุรอานเป็นไกด์ไลน์ในการศึกษาในการเรียนรู้ในการคิดในการวิเคราะห์ในการมองนะครับหรือในการตั้งเป้าหมายนะมันก็จะทำให้เรานั้นได้มีเขาเรียกวิสัยทัศน์นะที่กว้างไกลนะครับพี่น้องครับนะเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะให้พวกเราทุกคนนั้นได้เข้าใจแล้วก็ได้รู้ว่ากุรอานมีอะไรเยอะแยะมากมายที่จะบอกเราสอนเรานะครับขออย่างเดียวว่าให้เรานั้นพยายามให้เวลากับอัลกุรอานนะครับทุกๆวันละเท่าไหร่ก็แล้วแต่นั้นเรากำหนดไปเลยวันละ5นาทีหรือวันละ10นาทีนะฮะหรือช่วงเวลาที่เรามีโอกาสที่จะรับทราบรับฟังนะครับในช่วงของรายการอย่างนี้นะครับก็สัก20นาทีต่อ1ตอนเนี่ยนะครับเราก็พยายามติดตามนะเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้ต่อเนื่องต่อยอดกันว่ากุรอานไม่ใช่เพียงแค่เขาเรียกอ่านในงานกุรอานไม่ใช่เพียงแค่ว่าประดับไว้ในบ้านนะฮะจะได้รู้ว่าบ้านนี้เป็นมุสลิมแต่กุรอานมีไว้ให้ศึกษามีไว้ให้เรียนรู้นะครับครับพี่น้องครับมาดูนะฮะวันนี้ก็ยังอยู่ในยุสที่29นะครับแต่ขึ้นซูเราะห์ใหม่แล้วนะครับเป็นซูเราะห์นูห์นะซูเราะห์นูห์นะครับเป็นซูเราะห์มักกียะห์นะครับก็เน้นย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับซูเราะห์มักกียะห์คือซูเราะห์ที่ถูกประทานลงมาในนครมักกะห์นะครับซูเราะห์นี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเคยเรียนกับพี่น้องไปแล้วนะครับว่าบุคคลหรือยุคที่มีอายุยืนยาวนะครับหนึ่งในก็คือยุคของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสลามจากที่เราได้ศึกษาประวัติศาสตร์จากที่เราได้เรียนรู้วันนี้มาดูครับว่าในอีกซูเราะห์นี้นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดอะไรบอกอะไร
แล้วก็ให้ตัวอย่างอะไรกับเราที่จะเป็นบทเรียนให้กับเราในการใช้ชีวิตพี่น้องอย่าลืมข้อหนึ่งนะครับว่าประวัติศาสตร์ที่กล่าวถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานในแต่ละตอนแต่ละบริบทนะที่กุรอานได้เขาเรียกกล่าวไว้นะครับที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในอัลกุรอานเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นนบีท่านใดก็แล้วแต่เรื่องของประชาชาติใดก็แล้วแต่ทั้งหมดเหล่านี้เป็นประโยชน์ให้กับประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในมุมไหนล่ะครับพี่น้องอย่าไปมองว่าน้ำท่วมโลกในยุคของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสลามนะครับฝนไฟในยุคของนบีลูตอะลัยฮิสลามนะฮะพายุทรายในยุคของนบีซอลาห์อะลัยฮิสลามมันไม่เกี่ยวกับเราไม่ใช่พี่น้องและไม่ใช่มองว่าจะน่าหูเป็นความตื่นเต้นเป็นความมหัศจรรย์ก็ไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวมันมีข้อคิดมันมีอะไรที่จะบอกกับพวกเราว่าประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอะไรคล้ายคลึงมีอะไรที่จะเหมือนกับคนที่อะไรคนในอดีตในความสำเร็จก็ดีอยากสำเร็จต้องทำแบบไหนนะและถ้าทำแบบนี้พฤติกรรมอย่างนี้มันจะไปสอดคล้องกับประชาชาติใดในอดีตที่เขาถูกลงโทษนะและเราล่ะครับถ้าปฏิบัติตามแนวทางเหล่านั้นและเราคิดว่าเราจะสำเร็จกันนั้นหรือเราคิดว่าเราจะรอดกันนั้นหรือมันคงเป็นไปไม่ได้และแน่นอนล่ะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นในยุคของเราและมันค่อยๆชัดเจนขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะชัดเจนขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราห่างไกลจากอัลอิสลามถ้าเราห่างไกลจากอัลกุรอานเราจะมองไม่ออกเลยว่ากุรอานบอกและสอนอะไรกับเรานะครับพี่น้องมาดูนะครับวันนี้ขึ้นซูเราะห์นูห์นะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอนะครับอินนาอัรซัลนานูฮันอิลากอมิฮิอันอันซิรกอมะกะมินกับลอันยะติยะฮุมอะซาบุนอะลีมอัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รู้ว่าไม่ใช่นบีไม่ใช่คนแรกไม่ใช่ท่านแรกที่ถูกส่งมาให้กับประชาชาติจึงได้บอกว่าแท้จริงเราส่งนบีนูอะลัยฮิสลามไปยังประชาชาติของพวกเขาดังนั้นทุกๆนบีทุกๆรอซูลที่ถูกส่งลงมาเนี่ยให้บอกให้สอนนะครับประชาชาติของตัวเองเห็นนะฮะประชาชาติของตัวเองให้สอนให้รู้ในเรื่องราวนะครับในคำสั่งนะที่พระผู้เป็นเจ้าได้บอกให้เขานั้นได้ปฏิบัตินะฮะอินนาอันซานานูฮันอิลากอมิอันอันซิรกอมะกะส่งมาเพื่ออะไรครับเพื่อมาบอกเพื่อมาสอนให้กลัวให้ยำเกรงมิงกอบลิอายะติมอาซาบุนอาลีมก่อนที่อาซาบก่อนที่บทลงโทษจะมาถึงพวกเขาทั้งหลายและบทลงโทษแบบนั้นอาซาบุนอาลีมที่เจ็บปวดพี่น้องลองดูครับว่าแค่อายะนี้นะถ้าเราแปลอย่างเดียวมันก็รู้สึกว่าจะเหมือนไม่เกี่ยวกับเราเพราะคนละประชาชาติแต่ถ้าเรามองลึกลงไปนั่นก็คืออัลลอฮฺสุตาในยุคคนยุคก่อนๆเนี่ยถ้าทำผิดไม่เชื่อฟังฝ่าฝืนนะครับทรยศตะกับบดยะโสโอหังอาซาบลงเลยอาซาบมาเลยนะฮะเพราะอะไรเพราะรอซูลมาตักเตือนแล้วรอซูลมาบอกแล้วแล้วยังดื้อดึงอีกนะยังดื้อดึงอีกอาซาบมาตอนไหนไม่ต้องรอวันกิยามะฮ์โดนตรงนี้แล้ววันกิยามะฮ์โอ้โหไม่รู้กี่หมื่นกี่ล้านเท่าด้วยความเจ็บปวดซึ่งมันนับไม่ได้เลยนะดังนั้นข้อนี้อายะห์นี้อายะห์เดียวจึงทำให้เราได้ตระหนักว่าต้องชุกโกต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ข้อผิดพลาดที่เราทำขึ้นนะครับการตะกับบดนะฮะบาปต่างๆที่เราได้ทำแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่นะฮะเราทำขึ้นแต่อัลลอฮ์ยังไม่ลงโทษอาซาบยังไม่มาแต่คนอายุก่อนล่ะครับบอกเลยครับว่ามิงกอบลิอัยยะติยะฮุมอะซาบุนอะลีมก่อนอาซาบอันเจ็บปวดจะมายังพวกเขานี่มันเป็นอะไรที่เวลาที่เขาเรียกอันใกล้เลยนะเหมือนวันนี้เราบอกเตือนกับลูกๆของเรา
กับเด็กๆ เยาวชนของเราอ่านหนังสือนะท่องหนังสือนะเดี๋ยวสอบไม่ผ่านแล้วจะตกซ้ำชั้นเห็นไหมเราบอกให้กลัวเราบอกให้เขาได้รู้นะบางคนก็เตือนว่าอย่าดูดบุหรี่นะการดูดบุหรี่เดี๋ยวมันจะเป็นมะเร็งนู่นไหมก็เตือนให้กลัวก่อนที่อะไรครับก่อนที่สิ่งต่างๆที่เตือนมันจะเกิดปรากฏขึ้นดังนั้นพี่น้องนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราได้ประจักษ์เราได้รู้จากอายะห์กุรอานนะครับต่อมาครับอายะห์ถัดไปที่บอกว่ากอลายากอมีอินนีละกุมนะซีรุมมุบีนดูนะฮะว่าคำสั่งที่อัลลอฮ์ส่งมาให้กับท่านรอซูลนะท่านนบีนูอะลัยฮิสสลามให้ปฏิบัติทำเลยวันนี้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เราทำอะไรเรายังคิดข้อแม้เลยพูดไม่ได้เขาไม่ฟังอายมันมีข้อแม้นะแต่ดูครับนบีนูครับด้วยภาระหน้าที่ด้วยอามานะด้วยความรับผิดชอบบอกว่าก็ละยากอมบอกเลยครับเพราะส่งมาประชาชาติก็บอกกับประชาชาติให้รู้ว่าเรื่องบางเรื่องที่เราบอกที่เรากล่าวเนี่ยกับใครครับกับคนใกล้ชิดเรานี่แหละครับเราไม่จำเป็นวันนี้เนี่ยพี่น้องเลยลองดูนะเวลาเราจะสอนเวลาจะบอกเรามักจะบอกคนไกลๆก่อนหรือลืมคนใกล้ตัวลืมคนใกล้ตัวมันจึงทำให้การทำงานหรือแม้กระทั่งความสำเร็จมันจึงไม่ค่อยสำเร็จผลเราจะดูจากประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะดูกับบรรดารอซูลหรือนบีท่านก่อนๆ ก็จะเขาเรียกวิธีการข้อปฏิบัติคล้ายกันหมดเลยเหมือนกันหมดไม่ใช่คล้ายเหมือนกันหมดเลยครับส่งมายังประชาชาติก็บอกประชาชาติก่อนไงถูกไหมฮะแปลว่ากลุ่มชนของเขาคนที่รู้จักเขาถูกไหมฮะจากจุดเล็กๆแล้วค่อยๆขยายแบบนี้พี่น้องลองดูนะฮะการเผยแพร่ศาสนาการสอนศาสนาเราต้องเริ่มจากจุดเล็กๆที่เรายืนอยู่แล้วค่อยๆขยายออกแบบนี้ขยายวงอย่างนี้พี่น้องแต่วันนี้เนี่ยเรามักจะขยายแบบไหนครับเราจะแบบขยายแบบนี้แล้วค่อยๆหุบมาค่อยๆหุบมามาถึงจุดๆที่เราเป็นนี่แหละครับมันทำให้แรงต้านเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายและสุดท้ายการเป็นมนุษย์ของเราการท้อแท้การสิ้นหวังการอดทนอันมีขีดจำกัดการเขาเรียกน้อยเนื้อต่ำใจการไม่ไหวทนมันก็เกิดขึ้นนะเพราะกำลังใจก็น้อยคนใกล้ตัวก็เขาเรียกว่าไม่เห็นด้วยนะครับคนที่รู้จักก็ไม่ให้กำลังใจนะครับคนที่อยู่รอบๆข้างก็ไม่ยอมรับมันก็เกิดขึ้นสิ่งต่างๆเราเนี่ยนะฮะดังนั้นพี่น้องเราปรับกลยุทธ์กันใหม่ปรับกลยุทธ์ใหม่โดยใช้อัลกุรอานนี่แหละครับนะนบีนุ่มบอกอะไรฮะกอลายากอมีอินนีละกุมนะซีรบอกชัดๆแท้จริงฉันเป็นผู้ที่มาเตือนพวกท่านทั้งหลายนะฮะเตือนอย่างชัดเจนแปลว่าคือไม่ได้เป็นคนแปลกหน้าไม่ได้เป็นคนที่มาจากไหนก็ไม่รู้ไม่ได้เป็นคนที่อุตริอะไรขึ้นมาเพราะรู้ว่านบีทุกท่านหนึ่งไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่คดโกงนะฮะเป็นคนที่ซื่อสัตย์พูดจริงนะครับช่วยเหลือคนเป็นรอซูลเป็นนบีที่คนในชุมชนรู้จักรู้จักไม่ใช่แค่คนรู้จักนบีอย่างเดียวนะรู้จักทั้งครอบครัววงตระกูลรู้จักหมดนะครับดังนั้นถึงบอกว่าอินนีละกุมนาซีรุมมูบินแต่สิ่งหนึ่งที่มาเตือนคืออะไรพี่น้องลองดูฮะสิ่งที่มาเตือนคืออะไรเราเตือนให้ทุกคนได้รอดเราบอกให้ทุกคนได้ตระหนักถึงหน้าที่หลักๆการเป็นมนุษย์ของเราคืออะไรอันเนี้ยบูดุลลอฮ์วัตตะกูฮูวะอะตีอูนนบีนูอะลัยฮิสสลามได้เตือนประชาชาติของเขาบอกว่าให้อิบาดะห์เชื่อฟังปฏิบัติตามเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียววัตตะกูฮูวะอะตีอูนยำเกรงพระองค์และปฏิบัติตามปฏิบัติตามใครล่ะครับปฏิบัติตามรอซูลนบีของอัลลอฮ์ที่ส่งมายังพวกท่านทั้งหลายเห็นไหมดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตและไม่มีอะไรแก้ไขได้แน่นอนอยู่แล้วก็คือสิ่งที่กุรอานได้กล่าวไว้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอดีตคำพูดคำสอนนะที่มันเกิดขึ้นในอดีตของนบีท่านหนึ่ง
คือนบีนูห์อะลัยฮิสสลามนะฮะและนบีนูห์อะลัยฮิสสลามก็บอกกับประชาชาติอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาให้รู้จักว่าการที่คนคนหนึ่งจะรอดพ้นคนคนหนึ่งจะปลอดภัยจากบทลงโทษนะของอัลลอฮฺสุตะลานั่นก็คือการอิบาดะการเคารพภักดีการยำเกรงและปฏิบัติตามรอซูลของพวกเขานะครับสิ่งอะไรที่เขาจะได้ครับยักฟิรละกุมซุนูบะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมนะครับก็คือการที่ การที่พวกเขาจะได้รับการอภัยโทษหรืออัลลอฮฺสุตะลาจะอภัยโทษเขานะในบาปของเขาที่เขาได้ทำวันนี้เราไม่ต้องปฏิเสธแล้วครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ไม่ยกเว้นเลยเป็นมนุษย์มีบาปอยู่แล้วแล้วบาปของเราใครจะให้โทษล่ะครับนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราได้ปฏิบัติตามรอซูลนะที่พระองค์ได้ส่งมาให้กับประชาชาติแต่ละประชาชาติและมาถึงยุคเราวันนี้แน่นอนครับรอซูลหรือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลที่อัลลอฮฺส่งมาบอกมาสอนให้กับพวกเราทุกคนตั้งแต่ยุคของท่านนบีจนถึงวันกิยามะห์เราคือประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องปฏิบัติตามครับนะพ่อนบีนูห์บอกแล้วว่าถ้าปฏิบัติตามทำไมครับยัฆฟิรละกุมซุนูบะกุมวะยุอัคคิรกุมอิลาอัจลิมุซัมมาแล้วอะไรครับพระองค์จะประวิงเวลาคำว่าประวิงเวลาไม่ใช่เลื่อนอย่างนี้ประวิงเวลาก็คือทำให้เวลาของเราที่มีอยู่เนี่ยเป็นเวลาที่ทำไมครับสามารถที่จะปฏิบัติอามันอิบาดะห์ที่ดีได้นะอินนาอัจลลอฮ์อิดาจาอัลลอฮ์อยู่อัครเห็นไหมฮะนะครับแท้จริงอาจันเวลาที่พระองค์ได้กำหนดว่าคนคนนี้เกิดเมื่อไรและในการใช้ชีวิตของเขาในดุนยาจะเป็นอย่างไรบ้างเจออย่างไรอะไรอย่างไรบ้างและสุดท้ายเขาจะตายอย่างไรอายุเท่าไหร่วินาทีเท่าไหร่บันทึกไว้หมดบันทึกไว้หมดครับและอยู่อัครไม่มีใครที่จะทำไมครับไม่มีใครที่จะประวิงเวลาได้จะนั่นได้นะครับเรากุนตุมตาละมูลหากแม้นว่าท่านเป็นผู้ที่รู้ดังนั้นข้อนี้พี่น้องครับให้เราได้เข้าใจและอย่างที่ เรียนกับพี่น้องไปแล้วว่าไม่มีใครปฏิเสธตั้งแต่อดีตนะมนุษย์คนแรกของโลกคือนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนถึงวันกิยามะห์ไม่มีใครบอกว่าเราจะไม่ตายพูดง่ายว่าอาญันความตายเวลาจะมาถึงพวกเราทุกคนเราคุณตุมตาละมุนทั้งที่รู้ทำไมกุรอานถึงใช้คำว่าเราคุณตุมตาละมุนให้มันเป็นข้อหรือเป็นเงื่อนไขให้รู้ว่าทั้งที่รู้นะทั้งที่รู้ก็ถามอีกหากท่านพระไถ่รู้แปลว่ามีสติคิดไตรตรองหากพวกท่านทั้งหลายไตรตรองสักนิดนึงคิดสักหน่อยใช่ไหมไตรตรองสักนิดคิดสักหน่อยว่าถ้าเราจะต้องตายแล้วเราจะยะโสไปไหนถ้าเราจะต้องตายแล้วเราจะหยิ่งไปไหนล่ะถ้าเราจะต้องตายแล้วเราจะคิดว่าเราจะเอาอะไรไปเจอกับอัลลอฮฺสุตะลาวันนี้ที่เราเห็นคนที่จากเราไปก่อนหน้านี้รถก่อไปไม่ได้เงินก่อไปไม่ได้ตำแหน่งอำนาจเกียรติยศพวกพ้องก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยถูกไหมครับไม่ว่าคนจะมายืนล้อมมายัดเราหรือกูโบเราขนาดไหนเขาก็ทำอะไรให้กับเราไม่ได้เราก็รู้ไงเห็นไหมเรากุนตุมตะละมูลหากแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายรู้ดังนั้นพี่น้องข้อนี้ทำให้เราได้สตินะจากคำพูดจากข้อที่อัลลอฮฺสละกล่าวให้กับประชาชาตินบีนูอะลัยฮิสสลามแต่เรามามองว่าวันนี้เราก็รู้และเราก็พูดกันอย่างต่อเนื่องและแม้กระทั่งพี่น้องชาวต่างศาสนิกก็ยอมรับว่าทุกคนจะต้องตายอยู่แล้วดังนั้นถ้าเรารู้ว่าจะต้องตายและเราจะสะสมอำนาจสะสมเงินทองสะสมสิ่งต่างเพื่อทำไมเราไม่มาไตร่ตรองไม่คิดว่าสิ่งต่างๆที่บรรดารอซูลผู้นำหรือ อิสลามได้บอกพระเจ้าได้สั่งทำไมเราไม่ทำเพราะเมื่อเรากลับไปถึงตรงนู้นเมื่อเรากลับไปเอาล็อกสตาลากลับไปพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงเราจะเอาอะไรไปนำเสน
ตรงนี้เป็นข้อคิดนะครับแต่พี่น้องครับเวลาหมดลงแล้วนะครับคงจะต้องมาต่อกันในช่วงต่อไปนะครับวันนี้ต้องจากลากันตรงนี้ก่อนครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์วะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม